จ้าว่าจะรายดูแลด้วยหัวใจของนายคนนี้เขาร้องไปทั้งทีเลยแล้วแต่เขาไม่ยอมไม่กลับเพราะว่าเขาต้องรอให้น้องเพลงคู่กับพี่เพชรนี่นะฮะก่อนเสียห้องไม่ไปจัดงานที่พี่คนที่ไว้สายที่แต่กลับเขาต้องขอกันเยอะมากเลยต้องเข้าไปฟังกันเยอะๆนะจ๊ะเพราะเพลงจะได้เข้าอันดับแล้วก็ที่สำคัญคือล่าสุดเพชรมีเพลงใหม่ด้วยไหมใช่ครับก็มีเพลงใหม่เพิ่งปล่อยล่าสุดเลยครับช่องทางของยูทูบฟังเลยเข้าไปฟังได้เลยชื่อเพลงอะไรนะเพชรเพชรบุรีมีเพชรสุพรรณเพชรบุรีเพชรสุพรรณอยู่แล้วมีเพชรสุวรรณครับเพชรสุวรรณเพชรสุวรรณพ่อสอนเพชรแล้วเหลือที่มาที่ไปคือไงไปเอาเพลงนี้ไปยังไงอ่ะโอ้มีต้องขอบพระคุณพ่อครูสลาดเลยครับที่มองเห็นแล้วก็ให้โอกาสน้องเพชรอีกแล้วครับเพลงนี้ได้ร้องทิ้งทวนเรียกว่าทิ้งทวนแล้วกันก่อนที่จะเราไม่ได้เข้าแกรมมี่ตอนนั้นนะครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ค่ายแกรมมี่โกลเด้นตัวนะเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็คือเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับจังหวัดบ้านเกิดของเพชรด้วยนะก็เรียกว่าจากสองเดือนก้าวไปสู่การเป็นแกรมมี่โกลต่อขาด้วยนะฮะเราได้เจอเราไม่ชอบเยอะขึ้นเพราะว่าพอเข้าแกรมมี่ไปแล้วก็มีระบบเรื่องของการแบบโปรโมทเพลงค่ะได้แกรมตัวด้วยนะครับอย่างที่ทราบข่าวมาว่าวันนี้แฟนคลับของน้องเพชรมาเยอะขนาดนี้แล้วก็ได้ไปมารวมตัวทำบางอย่างเพื่อที่จะมามอบให้กับครูในงานพระป่าวันนี้ด้วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าน้องเพชรเนี่ยเลื่อนคิวหลายรอบมากเลยเกรงใจพี่ๆทีมงานมากๆเพราะว่าพอเป็นช่วงเย็นมากเนี่ยแม่ๆก็จะไม่ได้อยู่ครบแบบนี้หรือว่าถ้าเร็วไปก็มาแต่ไม่ทันดีอะไรเงี้ยครับก็นอนที่นี่เลยสิฮะนอนนะนอนอยู่ที่นี่เลยเต็มเลยใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าถ้างั้นลูกชายไม่ได้ร้องไม่เป็นไรขอแค่แม่ๆได้มาทำบุญร่วมกับลูกชายก็พอสุดท้ายคำว่าไม่ได้ร้องไม่เป็นไรร้องไปสี่ปีนะครับก็เลยวันนี้ก็มีสิ่งพิเศษที่อยากจะมามอบให้พ่อครูครับแล้วก็รวมไปถึงมอบเงินทำบุญด้วยในวันนี้นะฮะจากน้องเพชรแล้วก็แฟนคลับด้วยนะครับขอเชิญครูสลาครับ